สวัสดีครับคุณผู้ชมดีมซีทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวดีมซีนิวส์ประจำวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยครับและขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ทางแฟนเพจของ Facebook นะครับโดยเข้าไปเสิร์ชคำว่า DMC News ส่วนการส่งข่าวสารงานบุญนะครับสามารถส่งมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ครับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับประสงค์นิกรในจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับภายในงานได้กราบนิมนต์คณะสงฆ์8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาร่วมงานพร้อมกับประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลและถวายเทียธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา9นาทีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมถวายพระบรมศพตามมติของมหาเถรสมาคมในเวลา 15:52 นของทุกวันครับขอให้ประชาชนทุกท่านทุกหมู่ทุกเหล่ามาร่วมฟังพระสวดอภิธรรมที่ประตู1ของวัดพระธรรมกายกันเยอะๆนะคะเพื่อตอบแทนบุญคุณพระคุณท่านที่ท่านมีความเมตตาที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีที่สุดของประเทศเรานะคะท่านรักประชาชนเยี่ยมเยียนทุกหมู่บ้านให้ความเป็นกันเองการทำนาการทำไร่อะไรทุกอย่างเนี่ยท่านให้คำแนะนำมาอย่างดีไม่มีผลท่านก็ทำผลเทียมให้พวกเราได้ทำนาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยที่ไม่ได้คิดแบ่งชั้นวรรณะนะคะท่านเป็นกันเองกับพวกเราและเราพวกเราก็รักท่านเคารพท่านนะคะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดกฐินพลังงานสะอาดครับภายในงานพระอาจารย์สุภโชคสุภคโคได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่พระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานทอดกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรมโนทิพย์จักรวาลธรรมได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมพิธีกล่าวคำถวายอัฐบริขารพิธีถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับเจ้าภาพที่ถวายข้าวสาร100กระสอบก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในการนี้ได้มีพิธีมอบผ้าไตรแก่ท่านประธานกฐินและได้ร่วมรับฟังโอวาทอันสมคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีและทำความดีครับวันนี้มาเป็นประธานกฐินนี่ปิติมากค่ะเพราะว่าเขาแก้วนี่เจริญเติบโตแบบกระโดดนะคะไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดแต่เจริญเติบโตแบบกระโดดเลยค่ะเพราะว่าทุกคนทุกจิตใจทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ดีแล้วเพราะว่าเป็นที่ที่สร้างพระออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีอกดีใจค่ะว่าดีแล้วที่เราพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อจะดึงพลังงานปกติของในโลกนี้มาใช้ไม่ต้องใช้พลังงานที่เผาผลาญไปแล้วก็ทำลายโลกต่อไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดนี่ก็คือเราใช้ว่าจากสุริยะเลยออกมาให้เป็นพลังงานในการใช้ของภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเ
ประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อสร้างกำแพงแก้วและรางระบายน้ำครับสำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากนั้นได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะพระวุฒิอภิวุฒโธพระมหาเถระก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์กล่าวคำถวายหลังคากล่าวคำถวายกำแพงแก้วกล่าวคำถวายตาลปัตรกล่าวคำถวายห้องอุปโภคกล่าวคำถวายเทียธรรมกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีโดยคณะประธานกฐินคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบและศักดิ์สิทธิ์สำหรับประธานกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์กัลยาณมิตรทันตแพทย์ไพโรจน์ตันติเวชวุฒิกุลกัลยาณมิตรสุทัศน์นันชัยและกัลยาณมิตรพิชิตไพศาลได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่อบรมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและที่สำคัญเป็นสถานที่รองรับงานอบรมในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับงานในวันนี้เนี่ยคึกคักมากนะครับแล้วยังมีกฐินของทางเด็กดีวีสตาร์นะครับก็เข้ามาจอยด้วยก็ยิ่งทำให้มีคนมากขึ้นนะครับปัจจัยที่ได้ครั้งนี้นะครับเราก็จะนำไปสร้างกำแพงแก้วนะครับแล้วก็ทำทางระบายน้ำนะครับเพราะว่าที่ประสบมาเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมนะครับทำให้พระที่อยู่ที่นี่เนี่ยต้องประสบปัญหากับน้ำที่ไหลท่วมมานะครับเราจำเป็นที่ต้องจัดทำทางระบายน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกไปในวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับแบ่งบุญให้ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านนะครับทั่วประเทศนะครับได้รับบุญเท่ากับพวกเราทุกคนนะครับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2559และสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรณศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาทครับเมื่อเร็วๆนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทโดยสาธุชนที่มาร่วมพิธีทอดกฐินครั้งนี้จำนวนกว่า 1,500 ท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่าพระธรรมบทนี้เป็นพระธรรมที่มีความสำคัญเพราะเป็นพระธรรมบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นทั้งการแสดงธรรมนี้มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้ฟังธรรมจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขอบวชเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์นี้ผ่านมามากกว่า 2,600 ปีพระธรรมบทนี้ได้สืบทอดมาสู่พวกเราให้พวกเราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ต่อไปให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นกันแล้วความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งบุญกุศลทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับทุกคนครับบทสวดธรรมจักรทำให้เรามีความมั่นใจมีความปลาบปลื้มเวลาเราสวดทุกครั้งทุกวันเราจะทำให้จิตใจเราเบิกบานและเป็นกุศลเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งใจสวดทุกวันอย่างที่ผมและภรรยาทั้งสองคนก็สวดกันทุกวันไม่เคยมีวันเว้นก็มีวันนี้ก็ไปที่วัดหนึ่งก็เขาก็ไม่เคยสวดเจ้าอาวาสที่วัดก็นำสวดแต่เขาก็ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ดินกันมาก็เขาก็มาสอบถามเห็นว่าผมสวดได้เขาก็มาถามว่าสวดยังไงสวดทำไมก็เลยแนะนำให้เขาไปว่าการสวดธรรมจักรมันเป็นผลดีกับตัวเราเองและก็ทางพระพุทธศาสนาและก็ทุกอย่างที่ในเมื่อการสวดธรรมจักรแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างจะได้ราบรื่น
ธุดงคสถานแก้วสำเร็จจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีและสถานที่ปฏิบัติธรรมครับในช่วงเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายคณะประธานและผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมบุญใหญ่จากการถวายผ้าไตรกฐินซึ่งประธานเอกกฐินสามัคคีในปีนี้คือกัลยาณมิตรประชาเทศพาณิชย์และกัลยาณมิตรอุรารัตชัยรังสีได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐินพร้อมทั้งได้น้อมนำถวายผ้าไตรกฐินถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ธีรวัฒน์ญาณธีโรประธานสงฆ์ธุดงคสถานแก้วสำเร็จได้กล่าวสมโภชนียกถาเรื่องอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินและการทำทานในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองซึ่งเป็นบุญที่ทำได้ยากสำหรับการทอดกฐินนั้นถือเป็นบุญใหญ่เพราะเป็นบุญที่จำกัดด้วยการเวลาทั้งเป็นสังฆทานที่บริสุทธิ์ผู้ที่ได้ทำบุญทอดกฐินย่อมได้รับบุญอย่างมหาศาลซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติในบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทอดกฐินสามัคคีเพราะทุกท่านต่างตั้งใจที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เดินหน้าต่อไปและทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงถาวรอยู่ในแผ่นดินไทยสืบไปครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ทางทีมข่าวดิมซีนิวส์นะครับมีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับโดยในวันนี้เราจะร่วมกันอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายยามานาชิและวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากวันนิวส์ครับวัดพระธรรมกายยามานาชิประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวญี่ปุ่นภายในงานพระอาจารย์ได้เทศเรื่องวัฒนธรรมการใส่บาตรและการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ไทยจากนั้นได้แลกเปลี่ยนการทำอาหารไทยก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เรื่องความสำคัญของบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำชาวญี่ปุ่นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งตั้งใจกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยด้านวัดพระธรรมกายไอจีประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอริสรามาเอกว่าและกัลยาณมิตรพรทิพย์มิตานินำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรวิไลพรมาสุอินำกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาตรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์และในช่วงสายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกในพิธีบูชาข้าวพระส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรอริสรามาเอกว่านอกจากนี้กัลยาณมิตรอริสรามาเอกว่ายังได้นำกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาวจากนั้นเป็นวิธีถวายที่ดินสร้างวัดพระธรรมกายไอจิโดยกัลยาณมิตรวิไลพรมาสุอินำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีสวดอภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตลอด24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ9จบโดยให้มาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นประจำทุกวันขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก
ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000หรือผู้ประสานงานบุญของทุกท่านครับและทั้งหมดนี้คือข่าวดิมซีนิวส์ประจำวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวดิมซีนิวส์ได้ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ